อีกที่นึงครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งข้ามคืนที่ทุกคนรู้จักดีครับไม่ใช่แค่คนไทยนะครับผมว่าทั่วโลกแหละกับความคึกคักของผู้คนรวมถึงการเป็นอีกแหล่งหนึ่งของแหล่งการค้ามีสินค้าให้ซื้อกันเยอะแยะครับรวมถึงแหล่งชุมชนนักท่องเที่ยวนักเดินทางครับจากทั่วโลกเอาใกล้ๆนี่เลยครับว่าจะขี่ไปถนนข้าวสารหน่อยแวะไปดูอะไรสักนิดดีกว่าที่หลังไปไหนเนี่ยพามาเขารู้สึกว่าเหมือนเขากลับมาบ้านว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนของที่นี่ดูจากทรงผมแกไม่ทรงผมแกไม่ทำที่นี่ไงแล้วก็ไม่รู้แกเคยได้เมียแถวนี้หรือเปล่าที่หลังก็ชอบความเป็นนานาชาติผมจำได้สมัยก่อนที่ผมมานะตอนที่ข้าวสารยังฮิตใหม่ๆอ่ะมีแต่ฝรั่งคนไทยไม่มีเลยเคยมาสมัยผมอายุ15 16ก็อีกที่หนึ่งแล้วกันที่รู้จักกันทั่วโลกใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่รู้ว่ามันบรรยากาศเป็นไงก็ลองแวะเข้ามาดูว่าข้าวสารนะหลายคนอาจจะชอบหลายคนอาจจะไม่ชอบแต่ที่ผมรู้ฮะที่หลังในโคตรชอบเลยเพลินไม่น้อยก็ยังเหมือนเดิมข้าวสารมาไงก็ยังอย่างนั้นแหละก็ยังมีความหลากหลายของคนของบรรยากาศยังไม่ได้ติดกลับบ้านมีหน้าเห็นรีบปิดมาเลยไม่ได้บอกด้วยเราก็ตามตูดมาตลอดอย่างว่าถ้ามาเที่ยวเมืองกรุงเทพนะครับที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดที่จะแวะเรามาดูความเป็นนานาชาติของแท้เลยมันมีอยู่นี่นะเพราะว่าเหมือนมันกลมกลืนดีแล้วมีเหมือนหลายเชื้อชาติอยู่ด้วยกันไอ้หน้าตามีความสุขออกหน้าออกตาอะไรดูเลยไม่เหมือนอยู่ที่อื่นนะมันคึกคักดีฮะตอนนี้มันเป็นช่วงเทศกาลอยู่พอดีละอยากเต้นบ้างดูดีกว่าไม่ไหวเพราะว่าที่เที่ยวเรามีเยอะแวะข้าวสารสักนิดนึงหัวเพลงอย่างเงี้ยผมชอบเพลงอย่างเงี้ยผมชอบหน่อยไม่นานบ้างเฮ้ยป๋านู่นป๋าแล้วเนี่ยอ้าวโอ้โหผมรู้แล้วต้นกำเนิดของคุณอยู่ที่นี่นี่เองเนี่ยร้านประจำเอาเหรอทำกันมากว่า12 ปีนะครับเจ๊เป็นไงมีช่างประจำป่ะเนี่ยเก็บเอง3 ชั่วโมงเมื่อวานก็มาเนี่ยโดนเรียกแป้เลยว่ะมานั่งสั่งเป็นแอร์ฮอสเทลไม่จัดงานมานานมากบอกเลยแถวนี้บ้านเขาเพราะว่าไม่ว่าจะตอกซอกซอยหรือว่าผู้คนเขารู้จักหมดทั้งหมดมีหน้าชวนมาจังที่นี่ไอเราก็อยู่แถวพารากอนไงเลยไม่รู้ว่าแถวนี้